รียกได้ว่านางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดจะมีดราม่าถาโถมผ่านเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่เธอก็มีงานอีเวนต์เข้ามาถี่เช่นกันอย่างล่าสุดค่ะกับงานอีเวนต์สยามเซ็นเตอร์พรีเซนต์คัลเลอร์ออฟสยามที่ได้ยกบิวตี้สเตชั่นมาไว้ใจกลางสยามเซ็นเตอร์เปิดพื้นที่ให้แบรนด์ดังมาร่วมเวิร์กช็อปแต่งหน้าและแนะนำเทรนด์ความงามโดยงานนี้ได้เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังป้อมวินิตมาเนรมิตลุคให้แพทริเซียดูสดใสว่าวังอลังการทำเอาหลายคนกระแต่งตามเลยล่ะค่ะ